นาทีนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนให้ความสนใจนะคะผู้จัดและนักแสดงของช่อง3เองก็พร้อมที่จะหยิบยื่นกำลังใจเล็กๆให้เสมอโดยวันนี้ค่ะนายมาร์คกับยายบีจากละครเรื่องรอยมารขอสงบศึกมานำทีมเองเลยเรียกว่ามีเวลาว่างเมื่อไรนายมาร์คแห่งรอยมารบอยปกรณ์ขอลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าตัวร่วมไปกับคณะของผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่อง3ผู้จัดคุณตู่ปิยวดีและนักแสดงจากค่ายเวฟมีเดียทั้งแววมายุราและมหาชนชาวแฟลตตู่ภพธรนิวเคลียร์หันษาลงพื้นที่นำถุงยังชีพของช่อง3รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้อื่นๆรวบรวมจากเงินส่วนตัวไปส่งมอบให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หมู่ที่5 6และ8ตำบลบางกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งทันทีที่ก้าวขาลงจากรถนักแสดงทุกคนก็กลายเป็นขวัญใจของพี่ป้าน้าอาผู้ประสบภัยทั้งหลายไปทันทีโดยเฉพาะหนุ่มบอยปกรณ์ที่โผล่ตรงไหนก็มีชาวบ้านมารุมขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันเพียบเป็นขวัญใจกำลังใจให้กับชาวบ้านได้คลายเครียดจากปัญหาน้ำท่วมได้อย่างดีเลยล่ะค่ะซึ่งนอกจากนี้ทางช่อง3ก็ยังมีการมอบเสื้อชูชีพที่ประชาชนนำมาบริจาคมอบไว้ให้ใช้ประโยชน์กันอีกด้วยค่ะเราก็มาช่วยแจกของก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะครับเพราะทุกคนก็แบบว่ามีรอยยิ้มนะเจอบอยพี่บอยเป็นไงโดนหอมแก้มไปครับผมโดนก็เป็นหลายดอกเหมือนกันครับก็สร้างรอยยิ้มให้ชาวบ้านที่นี่ได้เยอะเหมือนกันครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆพื้นที่เลยที่น้ำท่วมนะคะเราก็รู้ว่าทุกคนลำบากแล้วก็แบบเดี๋ยวทีมช่อง3อีกหลายๆทีมก็จะมาเข้ามาช่วยเหลือค่ะฟากเยบีนางเอกขวัญใจคู่ขวัญของนายมาร์คสาวมากี้ราศีก็แยกตัวมาสมทบกับค่ายชลัมพีและง้อถอดรูปนำทีมลงพื้นที่น้ำท่วมที่ตำบลสนามแจงอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนำถุงยังชีพขึ้นรถแท็กเตอร์ลุยน้ำไปมอบให้กับชาวบ้านผู้เดือดร้อนก่อนจะนั่งเรือไปมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านตำบลมหาสอนที่ถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถออกมาจากบ้านได้แบบถึงมือเลยล่ะค่ะค่ะก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะถ้าก็เหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันแล้วใครจะมาช่วยเราใช่ไหมคะก็คนละไม้คนละมือค่ะคนละนิดคนละหน่อยด้านผู้จัดนกชัดชัยแห่งค่ายแม่ตาลและมหานิยมถึงจะมีแผลสดหมาดๆที่เท้าก็ไม่หวั่นใส่ยาสมานเสร็จแล้วก็เดินหน้าทำหน้าที่หัวหน้าแก๊งชายชะกันนำทีมผู้กำกับเพื่อนซีพี่อุ๋ยนนท์ซีพร้อม2นักแสดงจากละครตะวันเดือดท็อปนัทกรพี่หม่องชลิตรัตน์และน้องเลิฟมาวินทวีผลแมนพัฒนพลแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนชาวตำบลชีน้ำร้ายและผู้ประสบภัยบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมสีจังหวัดสิงห์บุรีก่อนจะลงเรือล่องไปตามตรอกซอกซอยที่ตอนนี้กลายเป็นคูคลองหอบถุงยางชีพไปมอบให้กับบ้านหมู่12ตำบลหัวไผ่ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยที่ห่างไกลจากตัวเมืองมากที่สุดบางคนถึงกับต้องลอยคอออกมารับความช่วยเหลือส่วนที่ติดเกาะอยู่บนชั้น2ของบ้านนานร่วมเดือนได้เห็นพระเอกในดวงใจมาส่งกำลังใจถึงที่ก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ที่ทุกข์หนักกลับกลายเป็นความปลื้มปิติที่ได้เห็นคนดังในจอมายืนอยู่ตรงหน้าแบบนี้นี่แหละค่ะ